พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นประกาศสุขอิสายบอกว่าวิบากจงเกิดกับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมลทินกระนั้นในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลประกาศสุขเล่าถึงกระแสเรียกของท่านคือพระเจ้าปรากฏมาอย่างสง่างามในพระวิหารส่วนในพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าเตือนศิษย์ของพระองค์และชาวคริสตชนว่าอย่ากลัวมนุษย์ไม่มีสิ่งใดที่คนปิดบังจะไม่ถูกเปิดเผยนั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่ซ่อนเร้นหลายทั้งหลายเนี่ยจะถูกเปิดเผยหมดนะครับสิ่งที่พวกเขาทราบจากพระองค์ให้ไปประกาศทั่วไปข้อ3อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจจะฆ่าวิญญาณได้แต่ให้กลัวพระเจ้าอันนี้เราก็เห็นพยานในวิสัยของเราคือมาระตีทั้ง7สงครใช่ไหมครับข้อ4พระเจ้าดูแลนกกาพระองค์ยิ่งจะดูแลเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์มากสักเพียงไรข้อ5พระองค์เอาใจใส่เราแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นเส้นผมบนศีรษะของเรานั้นพระองค์นับไว้แล้วนั่นหมายความว่าพระองค์พิถีพิถันดูแลทุกเรื่องข้อ6ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์พระองค์ก็จะรับคนนั้นต่อหน้าพระบิดาเจ้าสวรรค์นั่นหมายความว่าความเชื่อของเราต้องมั่นคงเข้มแข็งไปจนถึงวาระสุดท้ายก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์